ยังอยู่ที่เรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับความสูญเสียนะคบคุณผู้ชมหลายทคนเนี่ยพอเขาสูญเสียญาติสูญเสียคนที่รักมันก็เสียใจยอยู่แล้วปรากฏว่าพอไปจัดงานศพเนี่ยก็ไปเจอเรื่องเจ็บช้ำเพิ่มขึ้นอีกอย่างเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ชาวบ้านเขาว่ารวมตัวกันประท้วงเจ้าอาวาสครับเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอขามทะเลสอเขาบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเก็บค่าเช่าเมนเผาศพกับค่านนค่านีจุกจิก,จกสารพัดรวมไปรวมมาท้ายบินออกมาหมื่นกว่าบาท ชาวบ้านเ็าบอกว่ามันซ้ำเติมกันมากเกินไปไหมเนี่ยเขาเพิ่งจะเศร้าโศกเสียใจจากการต้องสูญเสียคนที่รักไปแล้วยังต้องมาจ่ายเงินค่าทําศพแพงขนาดนี้อีกหรือไปดูกันนะครับวันนี้ชาวบ้านที่ตําบลพันดุงกว่า50คนเนี่ยเขามารวมตัวกันที่ศาลาแล้วก็ที่หน้าเมนเผาศพตรงนี้โดยชาวบ้านเนี่ยเขากล่าวหาเจ้าอาวาสฟังทั้งสองฝั่งนะฟังฝั่งชาวบ้านก่อนชาวบ้านเขาบอกว่า เจ้าอาวาสวัดบริหารเงินไม่โปร่งใสมีการให้ญาติสนิทของตัวเองเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกิจการภายในวัดแล้วมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนตอนนี้ชาวบ้านเอือมระอาจุดที่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหวที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพคือทางวัดเนี่ยชาวบ้านบอกเรียกเก็บสารพัดอย่างเลยมีค่าบำรุงโรงศพค่าไฟฟ้าค่าบำรุงโรงครัวค่าน้ำค่าสับป,ปเรอรรวมไปรวมมายอดออกมาหมื่นกว่าบาท ทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแบบนี้เมื่อก่อนก็คือว่าแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ว่าจะทําบุญให้วัดเท่าไหร่ก็สามพันบ้าง5้าพันบ้างอะไรต่างๆนานาแล้วแต่ใครที่มีฐานะมีเงินหน่อยก็จะให้มากหน่อยก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันไม่มีการกําหนดขั้นต่ําและไม่ได้มีการทําเป็นบินค่าโนนค่าน, ôn, านีฟิกซ์ออกมาว่าค่าอะไรเท่าไหร่แบบนี้อย่างคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงเย็นเนี่ยอายุ65ปีคุณลุง่อสักครุ่โชว์เอกสารค่าใช้จ่ายที่ทางวัดเรียกเก็บ เป็นเงิน1,200บาทเนี่ยคือค่างานศพของพัญญาคนลุงที่เพิ่งเสียชีวิตไปคุณลุงบอกว่าเสียคนรักไปเนี่ยมันก็เสียใจมากอยู่แล้วเจอแบบนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าวัดกําลังซ้ําเติมเขาทําเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ของชาวบ้านหลังจากนี้เนี่ยใครจะกล้าเอาศพมาไว้ที่วัดนี้อีกเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงเกินไปแล้วบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าคงต้องก่อกองฟอนทําพิธีเผาศพตามท้องไร่ท้องนากันเองแล้วละมัง้งทางวัดเป็นที่พึ่งไม่ได้แบบนี้เนี่ย ลองฟังเสียงชาวบ้านดูกันร้ำเติมเนี่ยคนตายก็ตายกันพเสียใจมาพอแดงเรื่มงไหมล่ะครับแล้วก็จะพัดรีดเงินยีกมันไม่ใช่เราต้องการให้มันเป็นอย่างเก่าต้องการให้มันเป็นระบบเก่าน่ะคือคนมีมากเขาก็ถวายมากคนมีน้อยก็ถวายน้อยเนี่ยไม่ใช่มาตั้งราคาไม่ต้องตั้งราคา ทีน,น,ททน,นที้คุณผู้ชมจะเห็นว่าชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้มันเป็นแบบระบบเก่าอยากให้เป็นเหมือนสมัยก่อนหน้านี้แล้วอยู่ดีมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เจ้าอาวาสท่านนี้เข้ามาหรอแล้วเจ้าอาวาสท่านนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่ยังไงชาวบ้านบอกว่าก็นี่แหละชาวบ้านก็สงสัยสังเกตข้อสถานะของเจ้าอาวาสเหมือนกันว่าอยู่ๆเจ้าอาวาสย้ายมาจากไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่ปี62ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบด้วยแล้วเมื่อสักครู่จะเห็นชาวบ้านตะโกนพร้อมๆกันว่าเงินวัดอยู่ไหนเงินวัดไหน แต่เราก็ต้องฟังเจ้าอาวาสด,ด้วยแต่ว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ได้ชี้แจงเจ้าอาวาสบอกเพียงว่าให้ชาวบ้านไปทําหนังสือถึงหน่วยงานให้มาตรวจสอบเลยไปแจ้งความก็ได้แล้วถึงตอนนั้นเจ้าอาวาสพร้อมจะไปชี้แจงเองครับ